ก็ปิดแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ทศวดีก็พูดจบประเด็นสะท้อนต่องานเสนอก็ถือว่าจบเรื่องแล้วนะครับผมก็คิดว่าจริงไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นความตั้งใจของสถาบันการศึกษาที่มอบหมายให้ผมได้มีส่วนร่วมในการเตรียมการแล้วก็มอบไปพูดด้วยนะครับก็เลยต้องพูดด้วยนะครับครับผมขอพูดนมัสการพระคุณเจ้านะครับท่านอาจารย์ปฏิตราพอสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณาจารย์เจ้าสุภาวดีสารยาชีวินพี่ปัตสริพรณเชียงตุงเวลาผมพูดผมต้องเอามาเขียนก่อนให้ได้ว่าชื่อพี่ปัตสริพรนะครับเพราะว่าเกิดก็ชีวินนะครับพี่ทัศนะพาชื่นทัศน์พาชื่นวิทยานะครับท่านผู้เข้าประชุมทุกท่านที่ยังเหลืออยู่ในเย็นวันนี้นะครับขอบคุณสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผมได้มีส่วนร่วมในการเตรียมการประชุมและก็มอบหมายให้ผมได้พูดในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อผมได้มอบหมายผมก็พยายามเลือกหาคนในนะครับคนในวัฒนธรรมนั้นได้มานำเสนอนะครับผมเริ่มต้นด้วยเจ้าสุภาวดีสารยาชีวินนะครับท่านออกไปห้องน้ำนะครับท่านเป็นหลานของพญายอดเมืองขวางมงหลวงท่านเสรีวงศ์มหาวิทยาซึ่งเป็นคนละคนกับข้ายอดเมืองขวางสมัยร.5นะครับคนนี้เป็นพญายอดเมืองขวางซึ่งเป็นข้าหลวงเมืองอุทัยธานีคนสุดท้ายนะครับบิดาของเจ้าโสภาวดีเป็นนักเรียนทุนกรมป่าไม้ที่ไปเรียนที่เมืองปิมมานาซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองเดือนมีดอในปัจจุบันนี้นักเรียนทุนของกรมป่าไม้ไปเรียนที่พม่าในเวลานั้นเพราะว่าพม่ามีความรู้เรื่องป่าไม้อย่างมากนะครับผมก็ไปศึกษาตามรอยนักเรียนทุนในตอนนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามีบัญชีรายชื่อนักเรียนทุนแล้วก็ได้เมื่อได้ไปก็ตามไปดูด้วยนะครับคุณพ่อของเจ้าสุภาวดีก็ไปพบรักกับเจ้าจันฟองนะครับเจ้าจันฟองเป็นธิดาของเจ้าพ่อแก้วอินทแหลงเจ้าฟ้าเชียงตุงนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าสุภาวดีก็ถือว่าเป็นเจ้านางในสายของเจ้าฟ้าเชียงตุงนะครับที่เราได้ตั้งใจจะเชิญมาเป็นตัวแทนวัฒนธรรมขืนนะครับที่จริงผมมีเจ้านายเขินอีกท่านหนึ่งที่อยากจะเชิญมานะครับท่านเป็นลูกสาวของเจ้าอินทมนนะครับซึ่งเป็นลูกของเจ้าแก้วนวรัตน์นะครับแม่เป็นลูกสาวของเจ้าก้อนแก้วอินทแหลงนะครับเจ้านางสุคนธานะครับสายพ่อสายแม่นะครับซึ่งก็เป็นสายพ่อเป็นเจ้าเชียงใหม่สายแม่เป็นเจ้าเชียงตุงนะครับแต่ว่าท่านก็สุขภาพไม่ดีพอที่จะมาได้แต่ว่าผมก็หวังว่าคนรุ่นใหม่อย่างอาจารย์ทัศน์อาจารย์สุนทรต่างๆต่อไปนะครับจะไปหาโอกาสสัมภาษณ์นะครับชีวิตในชีวิตลูกหลานเจ้าฟ้าเชียงตุงนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่คนจะต้องรีบไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลไว้นะครับทั้งเจ้าสุภวดีเจ้าวิเลยวันกระดานนะครับวันนี้หลายท่านที่ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพอันอื่นไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราได้เริ่มต้นด้วยเจ้าสุภวดีนะครับหลังจากนั้นก็ได้เชิญคนในที่เป็นเจ้าของในวัฒนธรรมนั้นๆนะครับที่เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักวิจัยนะครับได้ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยนำเสนอเรื่องที่สนใจนะครับแต่ผมคิดว่าผู้เสนอขั้นต้นสองสามท่านคืออาจารย์ทัศน์และอาจารย์พงศ์ธรก็ศึกษาอย่างดีแต่ว่าทำไม่ได้นะครับหมายถึงว่าคำผมที่พูดมาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นทำได้นะครับคำผมพิธีกรรมยังไปทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ผมเชิญมาภาคบ่ายา
สองท่านเป็นคนที่ทำได้นะครับถือว่าคนในที่เป็นลูกหลานเจ้าของตำรับอาหารที่ทำได้นะครับก็ทำทั้งตั้งร้านอาหารเองนะครับร้านบุษลินที่กรุงเทพเป็นของพี่ทัพพาชื่นนะครับร้านครัวสบายที่เชียงใหม่เป็นของพี่อัศริพรนะครับร้านครัวสบายก็อยู่ที่ข้างสนามกอล์ฟที่ทางออกสนามบินนะครับแต่ว่าตอนนี้เลิกกิจการไปแล้วเพราะว่าก็เลิกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ได้ถือว่าท่านได้มาร่วมกันนะครับพระมหาวชิรก็เป็นพระภิกษุชาวยองโดยกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้สืบค้นเรื่องขนมซึ่งก็ต้องมีความขัดข้องอยู่ในใจอยู่กันเพราะว่าพระที่เคยได้รับการถวายขนมนะครับก็ไม่เคยได้เห็นกระบวนการทำขนมแต่ว่าตั้งใจที่จะสืบค้นกระบวนการทำขนมนะครับก็เป็นความตั้งใจของท่านนะครับครับผมก็ขอบคุณเจ้าโสภาวดีผู้นำเสนออาหารในวัดธรรมเทเขินพร้อมทั้งนำข้าวหน้าไก่หรือนะครับข้าวเหลืองหน้าไก่นะครับมาให้พวกเราได้ทานซึ่งผมก็ได้ทานแล้วก็อร่อยมากซึ่งใครยังไม่ได้ทานก็น่าเสียดายนะครับครับก็ท่านแล้วก็ขอบคุณที่ทัพพาชื่นพี่อัศริพรนะครับซึ่งรับเป็นวิทยากรแล้วก็นำของจริงมาให้เราได้ชิมนะครับโดยเฉพาะพี่ทัพพาชื่นมีปัญหาสุขภาพนะครับแต่ว่าก็รับที่จะมาโดยมีเงื่อนไขขอให้มีพี่อัศริพรมานั่งคู่ด้วยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ท่านผูกพันกันมาแล้วก็ทั้งสองก็เป็นเจ้าตำรับที่เสริมกันได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็เป็นทั้งสองสามท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์พัฒน์อาจารย์ภูมิพรนะครับที่ได้แล้วก็อาจารย์อาจารย์กฤษณานะครับก็ได้มาในเวทีอันสำคัญครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เราได้ผ่านไปนะครับคราวนี้ผมก็มีสำหรับอาหารที่อยากจะให้เห็นว่าเรื่องราวอาหารนั้นมีบันทึกกันไว้สองสามเรื่องนะครับให้เห็นแล้วก็ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับพื้นที่จริงนั้นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นมันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ศึกษาอาหารในสังคมไทยนะครับอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับก็อย่างน้อยเรื่องนี้นะครับคือปฏิทินและจดหมายเหตุนะครับก็ดูไปเล่มแล้วก็พิมพ์ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2432นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็พิมพ์ใหม่โดยสำนักพิมพ์ต้นฉบับนะครับซึ่งมีในห้องสมุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สนใจเรื่องอาหารสมัยร.5ว่าเขามีอะไรบ้างนั้นต้องไปดูนะคือเราเป็นนักประวัติศาสตร์เราก็เลยต้องไปดูที่มีร้านอักษรเนี่ยนะครับจะได้ชัดๆว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับในเวลานั้นเรียกว่าปากะวิชานะครับปากวิชาคือตำราหงต้องเกี่ยวกับของกินอย่างไทยนะครับท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาษกรวงเป็นผู้แต่งนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องประธานนุกรมในการทำหงต้องทำกับข้าวของหวานอย่างฝรั่งนะครับก็มีลำดับตามอักษรมาแล้วก็มีเมนูอาหารในแต่ละสัปดาห์นะครับที่เรียกว่าปฏิทินอาหารนะครับคนในโรงแรมนี้ถ้าผมเปลี่ยนจากเมนูมาเป็นปฏิทินอาหารแทนนะครับก็ฝากเอาไปดูนะครับแต่ว่าอันนี้เห็นนะครับนี่คือคุณหญิงเปลี่ยนนะครับท่านผู้หญิงเปลี่ยนภรรยาของเจ้าพญาพาสปอลงซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรกนะครับซึ่งทั้งสองคนจะมีความเกื้อกูลกันอย่างมากนะครับท่านผู้หญิงเปลี่ยนทำกับข้าวเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าพญาพาสกรวงจึงอ้วนนะฮะแล้วก็แน่นอนว่า
ี่ยต้องเป็นคนเก่งมากเลยครับควบคุมดูแลตัวเองอย่างว่าเพราะเราหมางเก่งแต่ว่าพักรักษาส่วนทรงได้ดีมากเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนจากรูปนะครับแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถ้าผู้หญิงเปลี่ยนได้รับความรู้จักไหนมาเขียนตำรานะครับท่านเขียนตำราแม่โคหัวป่าเป็นเล่มแรกนะครับหัวป่าที่มีกองการันนี้ก็หมายถึงว่ามีลูกน้องจำนวนนับร้อยนะครับถึงได้เรียกว่าหัวป่านะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายที่เราทราบเพราะจากเรื่องของข้าวจากสะท้อนมันเคยไปเช่นคำนี้นะครับหัวป่านะครับคำนี้ประเด็นความรู้เรื่องอาหารแบบฝรั่งที่ต้องช่างตวงนะครับผู้หญิงท่านผู้หญิงเปลี่ยนได้ความรู้จักใครนะครับก็ได้ความรู้จักผู้หญิงฝรั่งคนนี้อิซาเบลล่าบีตันนะครับคนนี้ก็เป็นคนเขียนตำราอาหารในอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกื้อกูลกันระหว่างเจ้าพญาพัสกรวงศ์ก็คือว่าเจ้าพญาพัสกรวงศ์เป็นคนอ่านภาษาอังกฤษที่แตกฉานที่สุดในสมัยร.5นะครับซึ่งรัชกาลที่5เรียกว่าดิกชันนารีเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าพญาพัสกรวงศ์จึงเป็นคนอ่านเอกสารของอิซาเบลล่าบีตันนะครับให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนรับรู้แล้วก็เขียนเป็นตำราอาหารขึ้นมานั่นคือการเชื่อมโยงกันพอเขียนเสร็จทำแล้วก็ได้กินนะครับท่านก็ควรทวนสมุนที่เราได้เห็นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ควรได้ทราบเป็นเบื้องต้นนะครับอันนี้ดูรายการอาหารครับก็เป็นรายการอาหารที่ผมคิดว่าอยากได้เห็นเช่นมัสมั่นไก่ยำผักกระสังปลาเทโพมะดันนะก็พยายามคัดเลือกที่มันแปลกๆนะครับเทโพหมูแล้วก็ภาษาใต้เป็นอันนี้ที่เรา รู้สึกว่าเป็นของภูเก็ตหมูห้องเห็นไหมหมูห้องไม่ใช่เป็นคำของภูเก็ตอีกต่อไปแต่เป็นหมูห้องที่มีอยู่ในปากาวิชาตั้งแต่สมัยร.5เป็นต้นนะครับเวลานี้คนภูเก็ตพยายามบอกว่าหมูห้องเป็นอาหารท้องถิ่นของคนภูเก็ตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หมูห้องกับดอกไม้จีนหมูพะโล้ครับหมูพะโล้ที่เคี่ยวจนเปียกจนเปื่อยยุ่ยแล้วก็เข้มข้นนะครับนะแล้วก็เป็นหมูห้องแกงคั่วปูทะเลแกงคั่วดอกเล็กนะครับหมูซ่าเมี่ยงหมูปลาหม้อแกงส้มกับกระลุมปลาดุกแกงป่านะครับอันนี้เอามาเพื่อการพัฒนาได้มีโอกาสไปลองทำดูนะครับแกงหมูใบมะขามต้มยำปลาหมอแกงผักกระลุมนะครับต้มยำน้ำยาปลากรายแกงเห็ดปลวกนะครับยำหนังหมูนะครับยำมะดันนะครับแกงนกพิราบนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีนะครับเท่าที่เริ่มมีปัญหาเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็แกงเต่านะครับในบ้านเราไม่ค่อยเห็นแต่ว่าที่ลาวผมเห็นมีนะครับลาวทั้งเต่าทั้งตะภาพยังเป็นอาหารอยู่ในร้านอยู่นะครับแกงสาคูอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าสาคูก็ปกติต้องกินขนมกันเป็นหลักนะครับแต่ว่าในนี้เป็นแกงสาคูนะครับแกงมวนนะครับนี่ก็เป็นแกงคั่วสีสันปลาช่อนนะครับยำพริกป่นนะครับยำลูกยำเทศนะครับแล้วที่น่าสนใจมีซั่วแกงจีนมีซั่วก็เหมือนกันมีซั่วเป็นอาหารเวลานี้อันดามันถือว่าเป็นสินค้าออกของภูเก็ตแถวอันดามันหมดมีซั่วแต่มีซั่วกลายเป็นอาหารที่อยู่ในเมนูของคนที่เปลี่ยนตั้งแต่ร.5นะครับดอกแคร์นะครับแล้วก็ดอกพยองที่เรารู้จักในเชียงใหม่นะครับแต่กลายมาเป็นอาหารอย่างหนึ่งนะครับยำดอกพยองนะครับซึ่งผมก็เชียงใหม่ยังไม่เคยได้ยินนะผมจะไม่เห็นร้านไหนที่ยำดอกพยองเท่าไหร่นักนะครับปลาสลัดแล้วก็ในนี้ผมก็เพราะว่ามันนอกจากปลาสลิดยังมีปลาสลัดอีกด้วยนะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับแผ่นผอกนี่ก็เป็นที่นิยมมานานนะครับแล้วก็ใบเสม็ดนะครับใบเสม็ดที่หอมนะครับเป็นต้นไม้ป่าแล้วก็เอามาทำน้ำพริกนะครับแล้วก็เป็นยำผอกยำมะตูมนะครับเอาละอันนั้นเป็นราคาอาหารที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนเขียนเป็นตำราไว้นะครับค
ันนี้ในหนังสือเรื่องจดหมายเหตุที่ว่านี่ก็มีประธานนุกรมทหารฝรั่งนะครับซึ่งก็เราจะเห็นว่ามีขนมปังปิ้งทาปลาอันโจวีทั้งหมดจำกัดภาษาอังกฤษนะครับไอศกรีมสับปะรดไอศกรีมอิตาเลียนไอศกรีมใบชาไอศกรีมกาแฟนะครับแล้วก็เห็นว่าสมัยร.5ทหารฝรั่งคนเข้ามาชัดเจนนะครับมันถูกบันทึกเป็นประธานรุ่นรองเรียบร้อยนะฮะมันปลาโจวีทอดกะปิอันโจวีนะครับไอศกรีมนะครับแบบต่างๆนะครับนะที่ไอศกรีมไอศกรีมแล้วก็ไอศกรีมขิงก็มาบวกกับอย่างฝรั่งมาเป็นบวกกับท้องถิ่นไอศกรีมขิงนะซึ่งผมว่าบ้านเราไม่ได้มีแต่ตอนนี้มีไหมมาถึงดีไหมไม่รู้นะครับไอศกรีมส้มนะครับแอปเปิ้ลชีสเค้กชีสเค้กนะครับนะคือเฉพาะไทยก็ไปรู้เรื่องแต่ภาษาอังกฤษก็โอเคชีสเค้กนะครับนะนี่เป็นอาหารฝรั่งที่มีอยู่ในตาชื่อนะครับสมัย2432นะครับพุดดิ้งนะครับดิสิเนอร์นะครับอันนี้เป็นรายการอาหารในประธานุกรมนะครับอันนี้ปฏิทินปัดก็คือเมนูอาหารประจำเดือนแต่ละเดือนที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยนเตรียมเอาไว้ว่าตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างนะครับก็มีอย่างที่เห็นนะครับมีซุปหางวัวเนื้อวัวทอดพุดดิ้งดอกวัวมันฝรั่งแล้วก็ขนมพุดดิ้งด้วยผลพลัมขนมตาทำด้วยแอปเปิ้ลเนยแข็งอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้วันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็มาชนวันอาทิตย์นะครับก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับมีอะไรบ้างนี่เป็นรายการเอกสารที่นักศึกษาที่สนใจอาหารในสมัยร.5เมื่อฝรั่งเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนว่าชนชั้นสูงเขาก็กินแบบนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่รู้จักหรอกนะที่ประธานกันอยู่นะครับเพราะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเพิ่งมารู้จักในร้านในโรงแรมแบบนี้นะครับปีเป็นหนึ่งนะครับนะครับคนที่สองที่ผมอยากแนะนำสำหรับคนที่คนกรุงเทพนะครับที่พูดถึงท่านหญิงเป้าในสัก20-30ปีที่แล้วนะแต่ว่าปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าท่านหญิงเป้ายังเป็นป้ายที่โดดเด่นแค่ไหนแต่ว่าเมื่อสัก20-30ปีแล้วซาลาเปาท่านหญิงเป้าครับของท่านหญิงเป้าอะไรก็ท่านหญิงเป้าหมดนะครับโดยผมมีหนังสืองานสอบท่านหญิงเป้าผมก็เลยเอาให้ทุกท่านได้รู้จักท่านหญิงเป้าว่าเป็นใครนะครับท่านเป็นคนในสายสกุลเด่นสกุลนะครับก็เรียกว่าเป็นสายสมเด็จกรมพระยาดำรงนะครับหม่อมเจ้าโรจีนาวดีนะครับมีชีวิตช่วงสมัย2455ถึง2527นะครับชีวิตครอบครัวก็แต่งงานกับหม่อมหลวงฉาชื่นกัมพูนะครับนะซึ่งผมคิดว่าอย่างเจ้าสกอร์นี้ก็เรียกว่าพันนะครับตำรับท่านหญิงป้านะครับอาหารการกินท่านหญิงป้าผมก็โฆษณากันในตอนช่วงผมเรียนนะครับ20-30ปีที่แล้วนั้นก็มีป้ายท่านหญิงป้านะครับที่ครอบชีวิตที่ทำครัวในทำขนมนะครับแม่ทำลูกดูแล้วก็ตามก็สืบทอดกันมานะครับที่ก็เป็นวิถีชีวิตของแบบไทยๆนะครับทำอาหารแล้วก็มีตำราอาหารนะครับเช่นประเภทแกงส้มแกงชะมวงแกงใบปลาแกงเหลืองอะไรต่างๆนะครับมีก็เป็นแกงประเภทข้าวขาหมูต้มเค็มผัดกระท้อนนะครับผัดกระท้อนนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับผัดกระท้อนแช่อีกวิธีที่ว่านะครับนะมีกระท้อนนี่มันต้นร้านใหญ่มากแล้วก็โดดออกมาวิธีกินแบบให้ได้กินได้นี่ก็เก่งนะครับเพราะเขาก็สามารถทำได้หลายอย่างครับนะครับเพราะเนี่ยเข้ามาหลายเรื่องนะครับโอเคที่เป็นสมัยใหม่เข้ามาแล้วนะครับพวกยำต่างๆยำไม่เปิ้ลนะครับนะนี่ก็เป็นสมัยใหม่นะครับเครื่องจิ้มนะครับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มก็ไม่ใช่เป็นอาหารสำหรับคนเหนืออย่างเดียวแล้วในของท่านหญิงเป้าก็อยู่มีเมนูน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับน้ำพริกแดงนะครับปลาล้าหลงได้ก็ตามนะครับ
ว่านก็มีเมี่ยงต่างๆนะครับก็มีมากมายนะครับขนมไทยนะครับเมื่อกี้ขนมรูปข้าวเหนียวที่จริงผู้เชี่ยวชาญขนมไปหมดแล้วนะครับอย่างเช่นพวกแกงฮอร์ดาจะทัดลองดูเมนูอัลวามันจะคล้ายๆกันเป็นต้นนะครับเห็นไหมกล้วยทอดแบบไทยกล้วยหอมทอดเมื่อกี้นะครับที่ต่างแล้วขนมเรืออาหารคาวฝรั่งนะครับก็เห็นนะครับขนมฝรั่งนะครับขนมฝรั่งก็อันนี้ก็เป็นช่วงเรียกว่าตั้งแต่สมัยเพิ่มฟูของพี่เลิศตั้งแต่แผนพัฒนานะครับช่วงนี้ขนมพวกนี้เพิ่มฟูของท่านหญิงเป้านะครับอันนี้ก็ซอสครีมซุปมะเขือเทศนะครับนะครับแล้วก็ตำรับพญาไทโอเคตอนนี้จบแล้วอันนี้ประเด็นที่สองสุดท้ายผมมองพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นะครับเรื่องขนมนะครับก็อยากให้มองให้เห็นว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นี่มันก็แตกต่างกันไปที่นั้นที่นี้นะครับแต่พอมันถูกพื้นที่ทางวัฒนธรรมเข้าเชื่อมโยงเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่วัฒนธรรมมันมีพลังอำนาจในการไปจัดการให้แต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพแผนที่ที่ผมเอาโยงไปไกลถึงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะพูดถึงในแผนที่นี้นะครับพูดถึงริวกิวนะครับริวกิวก็คือโอกินาวานะครับแล้วก็พื้นที่ใหญ่ก็คือจีนนะครับวัฒนธรรมจีนจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นพลังที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลที่อาจารย์ได้พูดในตอนอาจารย์ที่วาดีได้พูดเอาไว้นะครับเนี่ยศูนย์กลางจักรวาลที่จีนเป็นศูนย์รวมของจักรวาลนี้ในแผนที่นะครับในคดีนี้อันนี้เป็นแบบแผนจีนเพราะว่าทางจีนก็จะครอบคลุมกับพื้นที่เหล่านี้โดยอาหารก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับครับอย่างตัวอย่างเช่นที่ริวกิวเรานึกว่าเป็นส่วนหนึ่งญี่ปุ่นแต่ว่ากลายเป็นร่องรอยวัฒนธรรมจีนมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลายมังกรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทุกอย่างที่ริวกิวนั้นล้วนสะท้อนร่องรอยจีนที่มากมายนะครับแล้วก็ที่เด่นมากสำหรับผมก็คือผักมะระนะครับผักมะระกลายเป็นอาหารที่พิเศษโดดเด่นของริวกิวเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นแล้วก็เห็นถึงว่าพื้นที่ญี่ปุ่นนั้นก็ภูมิศาสตร์เป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าวัฒนธรรมนั้นผมว่าริมคิวเองไปทางด้านจีนค่อนข้างมากกว่านะครับก็ได้เห็นได้ราวต่างๆอยู่นะครับในอาเซียนทั่วไปวัฒนธรรมจีนก็เห็นชัดเจนนะครับตัวอย่างง่ายๆเช่นข้าวมันไก่นะครับที่เป็นเรียกง่ายทั่วทั้งอาเซียนแล้วก็ว่าไปทั้งทั่วโลกไปซ้ำนะครับสำหรับข้าวมันไก่ที่คนจีนสามารถไปสร้างและสร้างตัวด้วยข้าวมันไก่นะครับหรือว่าซาลาเปาขนมจีบขนมเปี๊ยะขนมของคนจีนทั้งหลายตัวนั้นถูกทำเหมือนกันโดยวัฒนธรรมจีนนะครับที่ไหนก็แบบเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นในอำนาจของวัฒนธรรมจีนแล้วก็มีคำอธิบายนะมีคำอธิบายที่เชื่อมโยงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตามโถงานะครับแล้วก็ใช้ในพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะครับในวัฒนธรรมจีนนั้นมีบทบาทมีอำนาจเข้มแข็งแล้วก็มีพลังสืบมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราได้เห็นจากตัวใหญ่ของจีนก็มาจีนย่อยนะครับจีนย่อยคือจีนพาราการนะครับจีนย่อยพออพยพมาอยู่สิงคโปร์มาเลเซียปีนังนะครับกลุ่มจีนอพยพเหล่านี้เรียกตัวเองว่าพาราการนะครับพวกนี้ก็แผ่ขึ้นมาทำเหมืองที่ภูเก็ตที่ตะกัวป่าที่ระนองสายอันดามันนะครับกลุ่มที่เป็นสายพารานากันหมดเลยนะครับจีนที่ไปตั้งชุดใหม่ที่เป็นพารานากันนะครับเพราะพวกนี้อาหารการกินทั้งขนมต่างๆก็เหมือนกันอีกนะครับเช่นถ้าใครไปมาลากาก็จะกินเส้นเล็กเส้นเล็กบีฮุนนะครับบีฮุนเป็นคำที่ก็คือคำจีนนั่นแหละนะครับพอมันสับพอมันก็ถูกเรียกแล้วก็มันก็เลยเหมือนกันหมดนะครับพอผมฟังผมก็รู้ว่าอันนี้มันคืออาหารที่เรียกว่าเส้นเล็กนะเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นอาหารหลักซึ่งเดี๋ยวนี้ค
คนการที่เรียกว่ามีสิงคโปร์ไหมนะครับในบางที่นะครับแต่ว่าจริงแล้วมันก็คือป่าหมีของพารานากันนะครับเป่าดันข้าวเหนียวใส่ไส้และเป็นปิ้งนะครับก็เหมือนกันหมดนะครับขนมที่เราได้ทานแล้วก็วัฒนธรรมกินน้ำชากาแฟตอนเช้าก็เป็นแบบเดียวกันของสายพารานากันนะครับที่ใช้ร้านกาแฟร้านน้ำชาเป็นที่ชุมนุมแล้วก็กินอาหารมื้อเช้าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นแบบแผนของสายปีนังมะละกาสิงคโปร์แล้วก็ขึ้นมาอันดามันนะครับภูเก็ตพังงาระนองนะครับสายนี้ก็เป็นสายพารานากันหมดนะครับทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องราวต่างๆครับแล้วก็แต่ก่อนก็เชื่อมโยงด้วยเรือสินค้านะครับที่เชื่อมโยงกันนะครับขนมในวัฒนธรรมมอญครับตัวอย่างที่เราพูดถึงมากก็คือขนมจีนนะครับในภาคใต้เรียกขนมจีนภาคกลางขนมจีนภาคเหนือขนมเส้นข้าวปุ้นอีสานนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวกันนะครับที่ประโลโคราชนั้นก็ทั้งชุมชนขายขนมข้าวปุ้นนะครับข้าวปุ้นนะครับที่พระประแดงมอญในไทยที่ชุมนุมเนี่ยก็ขายข้าวขนมจีนเป็นหลักนะครับไปมาแล้วเนี่ยก็เห็นคนขนมจีนเป็นหลักเรียกว่านี่เป็นสับสนระหว่างขนมจีนที่เป็นของคนมอญนะฮะอันนี้มันถือว่าชื่อมันขนมจีนแต่ว่ามีคนพยายามอธิบายด้วยรากภาษามอญว่าจริงๆมันชื่อมอญนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมมอญเป็นต้นรวมทั้งข้าวแช่นะครับข้าวแช่ก็เป็นของมอญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชัดคราวนี้คำถามว่าทำไมรอห้าถึงชอบกินข้าวแช่หรือว่าได้กินข้าวแช่คำอธิบายก็คือแม่รอห้าก็เป็นมอญนะครับสมเด็จพระนางเทพสิรินทราบรมราชินีก็คือสายมอญนะครับก็โปรดอาหารมอญในวังเหมือนกันนะครับแล้วก็สืบสายไปก็มีสายมอญอยู่ในผู้ปกครองของอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์สืบสายกันมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมมอญที่มีอย่างมากมายนะครับเพราะเราจึงได้เห็นวัฒนธรรมเนี่ยมันได้เข้ามามีพลังในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไปนะครับมุสลิมชาตินะครับพอมองในมิติวัฒนธรรมผมรู้สึกว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะเพราะว่ามุสลิมทั้งโลกก็กินแบบนี้นะสมมตินะครับก็คือมันมีหลักกติกาของกฎหมายของกฎปฏิบัติข้อปฏิบัติเป็นเห็นเดียวกันพอพลังของวัฒนธรรมเข้าไปกำกับมันก็เป็นแบบนี้เพราะเราก็ได้กินอาหารมุสลิมที่เป็นแบบแผนเหมือนกันในเขตไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับคราวนี้ขนมในวัฒนธรรมอินเดียนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์ที่วารีพูดแล้วก็เห็นถึงความเป็นรูปศิวลึงนะครับที่พยายามอธิบายแล้วก็ล่าสุดที่ผมไปเซจูเมื่อวานนี้เซจูก็พูดถึงศิวลึงนะครับในรูปปั้นฮานุมานของเขานะครับทุกอย่างถูกเชื่อมโยงไปสู่ศิวลึงศูนย์กลางจักรวาลหมดเลยแล้ววันนี้เรากับเอาขนมปลายเรียบนะครับกลายมาเป็นศิวลึงขึ้นไปนะครับนี่คำอธิบายแบบปรัชญาอินเดียนะครับว่าสุดท้ายมันเป็นศูนย์กลางของเรื่องของจักรวาลไปนะครับถ้าจะอธิบายแบบวัฒนธรรมอินเดียนะฮินดูนะฮินดูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแต่ว่าถ้าจะทัดไปสิงคโปร์นะครับผมแนะนำจะทัดแกงส้มหัวปลานะครับแกงส้มหัวปลาเขากินใส่ใบตองนะครับต้องกินด้วยมือนะครับแล้วก็ต้องพยายามหาไปกินได้ที่ลิตเติ้ลอินเดียนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าอาหารเส้นส้มนะครับนะฮะโอเคอันนี้มาถึงขนมและอาหารของวัฒนธรรมเจ้าอาณานิคมนะครับบ้านเรามันมีเจ้าอาณานิคมชุดแรกก็คือจีนนะครับที่มันแผ่เข้ามาบริบทบาทชุดที่2ก็คือโปรตุเกสออรันดานะครับพวกนี้ก็มีบทบาทมากนะครับในเขตที่เขาปกครองเพราะพวกดัช
ผู้ราชมีอิทธิพลในมาลากาในอินโดนีเซียนะครับจนถึงทุกวันนี้พวกนั้นก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับพวกดัชแล้วก็โปรตุเกสก็มีอิทธิพลในไปถึงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งโอเคอันนี้พูดถึงนะครับเจ้าอนุกรมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเช็คแล้วว่าเบงมีนะครับขนมปังฝรั่งเศสที่ว่านะครับเบงมีของเวียดนามข้าวจี่ของลาวนะครับก็เป็นอิทธิพลของฝรั่งเศสที่เข้ามานะครับแต่ทั้งหมดก็ถูกความเป็นท้องถิ่นบุกเข้าไปนะครับมากินกับกุนเชียงใช่ไหมครับกุนเชียงแล้วที่พอยันผมก็เห็นอร่อยมากก็คือใส่ลาบนะครับหน้าลาบนะครับก็ยิ่งอร่อยขายดีกว่าขายดีกว่าหน้ากุนเชียงนะครับมันหน้าลาบขนมปังแล้วก็หน้าลาบนะครับซึ่งมันรสชาติมันก็เก่งแล้วก็ว่างไปนะครับที่พอยันคนซื้อมากนะครับนะนี่เป็นตัวอย่างอังกฤษก็พวกขนมปังต่างๆก็เข้ามานะครับมีเจ้าอันนี้ผมนะครับที่เข้ามาด้วยอันนี้พวกที่ตะวันตกเข้ามาค้าขายนะครับผมไปที่นิราโดนางาซากิซึ่งเป็นเมืองท่าของญี่ปุ่นนะครับขนมที่เขาชื่นชมมากแล้วก็บอกว่าอร่อยมากคือคาสเตล่าก็คือคาสตาร์ดที่เรากินเมื่อกี้นะครับที่ตลาดที่ตั้งอยู่ในโรงแรมเนี่ยคือขนมของพวกดัชที่เราเองก็ชอบนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็เรียกว่าคาสเตล่านะครับคาสเตล่าที่มีชื่อเสียงของนางาซากิของฮิราโดะเป็นต่างนะครับก็นี่คือถ้าเรามองเชิงวัฒนธรรมนะครับเราก็รู้ว่ามันมีที่มายังไงแล้วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เข้าไปแล้วก็เข้าไปได้เห็นนะครับแต่ว่าพื้นที่ทางวัฒนธรรมมันแผ่เข้าไปและเป็นส่วนหนึ่งยังไงนะครับวิทยาก็ได้เห็นหอยทองทองหยิบต่างๆนะครับอังกฤษเช่นกันนะครับไอศครีมทั้งหลายนะครับคราวนี้ผมไปแถวอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียผมก็ไปพบคำภาษาจีนบางกวนถ้าพูดบางกวนเวียดนามก็ไงบางกวนนะก็คือมันแก้วนะมันแก้วบ้านอันดามันเนี่ยบ้านอันดามันเนี่ยมันแก้วหมดนะครับแถวอันดามันแล้วบางคนแต่ว่าของเวียดนามผมไปร่วมแปลนะแต่ว่านี่เป็นสายภาษาจีนนะครับแล้วก็แต่ของอันดามันนะเรียกบางคนก็คือมันแก้วทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาวางขายในห้างในตลาดก็เขียนบางคนผมก็มันเป็นภาษาเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ไปกินอาหารที่เรียกว่าโจเล้งพอโจเล้งมันก็กุ้งตะไคร้ทำยำกันมันก็ที่บ้านผมก็กินแบบนี้โจเล้งก็ผมก็รู้สึกเลยว่านี่เป็นอาหารชวาในอันดามันที่ติดต่อค้าขายกันนะครับอาจารย์นะครับยำสลัดแตงกวาทั้งหลายนะครับก็เป็นสายที่เห็นในอินโดนีเซียมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อันดามันนะครับคราวนี้ในวัฒนธรรมเกษตรกรรมนะครับที่ผมเห็นทุกที่ในเขตท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งญี่ปุ่นแล้วก็ในเขตอาเซียนคือมันเผานะครับมันเผามีขายเป็นอาหารหลักนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันเผานี่อย่างในญี่ปุ่นเนี่ยทุกพอจะเอ่ยเราเป็นรุ่นหนาวนะครับรุ่นหนาวที่ชัดเจนนะครับว่ามันเผาและราคามันถูกนะครับผมก็มองว่าในวัฒนธรรมเกษตรกรรมฐานพวกนี้มันถูกเอามาทำเป็นอาหารและขนมและก็ว่าไปนะครับก็เห็นมากมายข้าวโพดปิ้งแล้วก็หลายเรื่องที่ท่านได้เห็นได้พูดกันมาก็ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมเกษตรกรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ครับคราวนี้มาถึงสุดท้ายวัฒนผีครับนะครับซึ่งก็ทั้งที่อาจารย์สุนทรพูดถึงนะครับก็ผมว่ามันเชื่อมโยงกับข้าวเหนียวค่อนข้างมากนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะเป็นตัวหลักอันนี้ไม่ว่าจะเป็นศพจีนศพใครก็ตามนะครับเดิมนะครับเขาก็จะมีข้าวเหนียวกวนตั้งเอาไว้ก็ตามนะครับแล้วก็มาถึงข้าวเหนียวผีของอาจารย์นะครับแล้วก็แปลงรูปมาต่างๆนะครับ
ก็ผมก็คิดว่าอันนี้ฝากเป็นประเด็นให้อาจารย์สุนทรไปคิดต่อเพราะว่าผมก็เรียกว่าวัฒนธรรมผีนะครับมันก็จะได้เห็นถึงว่าผีมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เราจะได้ใช้อะไรสื่อสารกับมันนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวจะเป็นเรื่องที่ถูกสื่อสารด้วยนะครับสิ่งนี้ก็ที่ผมเห็นก็คือไก่ต้มแต่ว่าบางครั้งที่พระพุทธเจ้าใช่นะครับเอาละนี่ก็ผมจบแค่นี้ครับผมต้องการพูดวัฒนธรรมพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะไปเที่ยวไหนในทางภูมิศาสตร์ก็ไปได้แต่ไปแล้วก็ไปเห็นวัฒนธรรมที่มีพลังอำนาจในพื้นที่นั้นๆนะครับเราก็เดี๋ยวเราหลวงพ่อเราเป็นนักประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมฝรั่งเศสอันนี้เป็นของดัชอันนี้เป็นของโปรตุเกสอันนี้เป็นของใครๆนะครับก็เลยได้ชิมเดินทางแล้วก็คิดว่ามันก็มีเรื่องราวนี้นะครับก็มาล่าแล้วก็เชิญชวนกันไปชิมกันดูซึ่งผมก็คิดว่างานของทีมงานวันนี้นะครับได้ศึกษาทำให้เรื่องราวขนมไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเล็กๆอย่างที่อาจารย์ท่านเรียนพูดถึงแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันได้ในมิติวัฒนธรรมมิติประวัติศาสตร์นะครับก็จะทำให้เรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้นก็น่าสนใจนะครับล่าสุดผมก็ได้ทุนสปว.นะครับที่จะไปทำเรื่องขนมในยานนาบันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดถ้ามีโอกาสจะเชิญดีขนมนี่ไปพูดในปาร์ตี้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ